หลังจากที่สูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดเมฆจิรกิจนะครับออกมาอัปเดตสภาพจิตใจว่าตอนนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วแต่ยังเหลือน้องสาวที่ต้องคอยให้กำลังใจและต้องเดินหน้าต่อไปถึงแม้ใจยังเสียใจอยู่ก็ตามครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับผมทั้งครอบครัวเลยคือคุณแม่ก็โอเคขึ้นแต่ว่าก็ยังมีเหนื่อยๆอยู่เพราะว่าเรื่องจัดการเอกสารของคุณพ่อเนี่ยคือผมก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่เนาะคนที่จัดการเขาจะเป็นคุณแม่แล้วก็ส่วนมุกก็ยังไม่ค่อยคือช่วงคือช่วงที่มุกจัดงานสมมุติต้องไปทำงานด้วยบางทีมันเหมือนแบบมันมีช่วงที่เครียดแต่ว่าไม่ได้ระบายครับผมช่วงนี้ก็เลยแบบพยายามทำใจอยู่แต่ว่ามันก็เข้าใจได้ว่ามุกก็ยังเด็กอยู่ด้วยก็แบบยังทำใจได้ลำบากกว่าหน่อยครับ